ผู้ชายคนนั้นคือเจ้าชายวิลพี่ชายที่เราสนิทด้วยมากที่สุดประเทศของพี่วิลมีกองกำลังที่แข็งแรงมากเราคิดว่าถ้าเราบอกพี่วิลเพื่อขอกองกำลังมาช่วยจับกบฏหรือคนที่พยายามฆ่าเราอยู่พี่วิลต้องช่วยได้แน่ๆเราขอไปพบพี่วิลได้ไหมไม่ได้พระเจ้าค่ะในเมื่อเราหาคนรอบองค์พระชนไม่ได้พระองค์ก็ห้ามเปิดเผยตัวตนเด็ดขาดแต่เรามั่นใจว่าพี่วิลไม่ใช่คนร้ายนอกจากท่านปู่ก็มีพี่วิลนี่แหละที่เราไว้ใจมากที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นพี่วิลไม่มีทางทำร้ายเราเด็ดขาดกระหม่อมไม่ว่าถ้าพระองค์จะไว้ใจใครแต่ไม่ใช่ในสถานการณ์ตอนนี้พระองค์ทรงสัญญากับกระหม่อมแล้วว่าออกมาจากบ้านจะไม่สร้างปัญหากรุณาทำตามสัญญาด้วยไม่ทำอาหารหรอพระเจ้าค่ะหน้าที่นายไม่ใช่หรออลันจะเจรจาธุรกิจอะไรถ้ากระหม่อมทราบก็คงบอกพระองค์ไปตั้งนานแล้วแหละแล้วทำไมถึงไม่สืบมัวแต่ทำอะไรอยู่ก็นี่ไงทำแกงเขียวหวานให้พระองค์กินถ้านายไม่ว่างเราก็จะหาคำตอบเองแล้วอย่ามาห้ามไม่ให้เราทำนู่นทำนี่ก็แล้วกันถึงกระหม่อมไม่ห้ามพระองค์ก็ไม่เคยฟังอยู่ดีไม่คิดจะกินเลยยังไงกินไม่ลงกินจะไปห่วงเขาทำไมเรามีเรื่องจะพูดกับนายเราจะไปพบพี่วิลกระหม่อมว่าเรื่องนี้เราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะใช่เราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วเราคุยกันว่าถ้าเราต้องการอะไรเราบอกนายแล้วนายจะช่วยเหลือเราที่เราต้องการไปพบพี่วิลเพราะเราเชื่อว่าพี่วิลจะช่วยเหลือเราได้แล้วเราก็กำลังจะบอกนายให้พาเราไปตามข้อตกลงของเรากระหม่อมทำให้ไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะเพราะสิ่งที่พระองค์ขอมันคือการเปิดเผยตัวตนของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยเด็ดขาดนายควรจะเข้าใจเราบ้างก็แค่พาเราไปหาพี่วิลกระหม่อมทำไม่ได้พระเจ้าค่ะก็แสดงว่าคำพูดของนายมันเชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมกระหม่อมยังคงรักษาความพูดอยู่เสมอที่ต้องรักษาความปลอดภัยให้กับองค์ราชทายาทแห่งฮาริซอสไปเจ้าค่ะ
สับสนอยู่กับเหตุและผลที่ไม่มีใครเข้าใจอยากจะรักมันที่หัวใจหวั่นไหวแต่ฉันเองต้องเก็บไว้อย่างนี้เพียงลำพังพาเรามาที่นี่ทำไมกระหม่อมเห็นว่าช่วงนี้พระองค์ดูเครียดก็เลยพามาพักผ่อนข้างนอกดีกว่าอุดอู้อยู่ในบ้านเชิญพระเจ้าค่ะอะไรอ่ะชาคาโมไมล์ดื่มเพื่อผ่อนคลายพระเจ้าค่ะระวังร้อนนะเห็นทะเลแบบนี้เรานึกถึงครั้งแรกที่เราเจอกันเรานึกว่านายเป็นโจรจริงๆนะนึกถึงยังเจ็บไม่หายเลยพระเจ้าเราขอโทษแล้วตอนที่เราบอกว่าเป็นเจ้าหญิงทำไมถึงไม่เชื่อล่ะสารรูปแบบนั้นไม่มีใครเชื่อแน่นอนพระเจ้ามันแย่ขนาดนั้นที่สุดพระเจ้าค่ะที่สุดนายนี่พูดตรงดีนะตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันจนถึงวันนี้แบบนี้แหละที่เราชอบลูกเธอไปเช่าค่ะเลอะหมดแล้วมาเราไม่ได้สบายใจแบบนี้มานานมากแล้วนึกถึงตอนที่เรายังเด็กอยู่เด็กที่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องปลอมตัวเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองตอนนี้อลันจะเป็นยังไงบ้างนายบอกว่าไม่คิดอะไรแล้วไงพระเจ้าค่ะนั่นสิเพราะถ้ามีพี่วิลอยู่กับอลันก็ไม่มีอะไรที่เราต้องเป็นห่วงแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ